นะชั่วโมงนี้ก็คงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับว่าการเคลื่อนไหวขององค์กรนานาชาตินั้นที่จะยังทยอยออกมาเคลื่อนไหวกดดันรัฐบาลให้มีการปล่อยตัวนักศึกษา14คนกลุ่มดาวดินทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขนั้นมีความสอดคล้องกับท่าทีของบรรดาคณาจารย์หลายสำนักที่เข้าชื่อกันก่อนหน้านี้ด้วยส่วนเบื้องหน้าเบื้องหลังจะเป็นอย่างไรต้องติดตามรับชมกับรายงานนี้กันครับร้อยหลังวันที่ตำรวจเข้าจับกลุ่มกลุ่มนักศึกษาประชาธิปไตยใหม่14คนหรือกลุ่มดาวดินที่ฝ่าฝืนคำสั่งคสช.เรื่องการชุมนุมและถูกนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมาก็ได้มีกลุ่มคณาจารย์จากหลายสถาบันพากันเข้าชื่อกันกว่า200คนในนามเครือข่ายคณาจารย์ผู้ห่วงใยสิทธิที่ถูกคุมขังออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวนักศึกษาทั้งหมดทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่ให้มีการตั้งข้อหาหรือดำเนินคดีพร้อมระบุว่าการจับกุมนักศึกษาด้วยข้อหาขัดคำสั่งหัวหน้าคณะรัฐประหารเป็นสิ่งไม่ชอบธรรมและที่ขาดไม่ได้คือฝ่ายการเมืองมุมแดงขาประจำรวมถึงแกนนำนปช.หลายคนที่อาศัยจังหวะก้าวของนักศึกษาเหล่านี้ออกมาแสดงอาการไม่เห็นด้วยกับการจับกุมนักศึกษาพร้อมกับออกตัวว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือเป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลังแต่อย่างใดโดยเฉพาะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหรือเอกผู้บริหารกลุ่มบริษัทไทยซัมมิตหลานชายนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจที่โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวปฏิเสธกรณีที่ในโลกสื่อสังคมออนไลน์มีภาพและข้อความกล่าวหาตนว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวของนักศึกษากลุ่มประชาธิปไตยใหม่และช่างสอดรับกับท่าทีของนายสมศักดิ์เทียมธีรสกุลอดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และผู้ต้องหาตามหมายจับศาลทหารคดีฝ่าฝืนคำสั่งคสช.ได้แสดงความคิดเห็นถึงกรณีดังกล่าวผ่านเฟซบุ๊กว่าในฐานะคนเคยมีอาชีพครูเห็นว่านักศึกษาเหล่านี้มาชูป้ายคัดค้านรัฐประหารไม่ยอมรับอำนาจที่มาจากการทำผิดล้มรัฐธรรมนูญเป็นการทำตามหน้าที่พลเมืองที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญทุกฉบับแต่กับถูกจับกันคุกในขณะที่คนที่ทำผิดกฎหมายร้ายแรงล้มรัฐธรรมนูญมีโทษถึงประหารชีวิตกับลอยหน้าลอยตาเป็นใหญ่ทุกวันนี้และไม่เพียงกลุ่มการเมืองและบรรดาคณาจารย์ที่ออกมาเคลื่อนไหวให้ปล่อยตัวนักศึกษากลุ่มดาวดินเท่านั้นหากแต่ยังมีกลุ่มองค์กรจากนานาชาติอาทิเช่นสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติหรือ UN ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ออกแถลงการเรียกร้องให้รัฐบาลไทยปล่อยตัวนักศึกษาและยุติการดำเนินคดีอาญาต่อนักศึกษาที่ชุมนุมในที่สาธารณะในกรุงเทพและให้ปล่อยตัวในทันทีภายใต้กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและการเมืองเคารพซึ่งสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐานโดยสารทหารไม่ควรถูกนำมาใช้กับพลเรือนนอกจากนี้สำนักงานเลขาธิการใหญ่ Amnesty International ซึ่งอยู่ที่กรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรออกมาปฏิบัติการด่วนเรียกร้องสมาชิกทั่วโลกส่งจดหมายถึงทางการไทยให้ปล่อยตัวนักศึกษาโดยทันทีอย่างไม่มีเงื่อนไขและให้ยกเลิกข้อหาต่อนักศึกษาทั้งหมดจากท่าทีขององค์กรนานาชาติและคณาจารย์ในประเทศไทยกว่า200คนที่ออกมาเรียกร้องให้ปล่อยตัว14นักศึกษาดังกล่าวได้มีบรรดานักวิเคราะห์ทางการเมืองออกมาแสดงความเห็นในเชิงตั้งคำถามว่าเมื่อครั้งเหตุการณ์ชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยไปจนถึงกลุ่มกกปสและคปทที่มีประชาชนมาร่วมชุมนุมนับแสนนับล้านคนอย่างสงบปราศจากอาวุธแต่กับถูกเจ้าหน้าที่รัฐจับกุมและหลายครั้งที่ถูกกลุ่มชายชุดดำลอบทำร้ายและกราดยิงด้วยอาวุธสงครามจนเสียชีวิตเป็นจำนวนมากแต่เหตุการณ์เหล่านี้กลับไม่เคยปรากฏภาพหรือรายชื่อของบรรดานักวิชาการและองค์กรต่างชาติดังกล่าวออกมาแสดงความเห็นใจหรือมาช่วยเรียกร้องความเป็นธรรมทางสิทธิมนุษยชนแต่อย่างใดแต่ห่วงเวลานี้กลุ่มองค์กรต่างชาติและบรรดาคณาจารย์ดังกล่าวกับเรื่องที่จะออกมาเคลื่อนไหวให้ปล่อยตัวนักศึกษาที่ต่อต้านรัฐประหารปัญหาทั้งหมดนี้ฝ่ายรัฐบาลเองก็รู้อยู่เต็มอกว่ามีเบื้องหน้าเบื้องหลังอย่างไรมีการทำงานอย่างเป็นทีมทั้งในและนอกประเทศดังนั้นจึงควรกล้าที่จะจัดการกับบรรดาไอ้โม่งที่อยู่เบื้องหลังอย่างจริงจังและเด็ดขาดและเปิดเผยให้สังคมได้รับรู้เพราะหากปล่อยให้คนเหล่านี้มาอาศัยพลังเด็กนักศึกษาเป็นเครื่องทำมาหากินล้มล้างรัฐบาลแล้วหากปัญหาบานปลายไปเรื่อยๆอาจถึงขั้นเอาไม่อยู่ก็เป็นได้ทีมข่าวการเมืองรายงาน
รายงานพิเศษนะคะถึงเบื้องหน้าเบื้องหลังของการรวมตัวกันของกลุ่มนักศึกษากลุ่มดาวดินค่ะซึ่งคงจะต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะคะ